ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันของชีวิตใหม่ชีวิตใหม่จะใหม่แค่ไหนก็อยู่ที่โยมแล้วเนาะวันนี้ใหม่ไหมชีวิตนิวชีวิตใหม่ประเทศเรายังประกาศเลยนิวนอร์มอลเลยนะหลังใช้ชีวิตกันอีกแบบคือไปไหนก็สวมหน้ากากกันเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเราพูดคำนี้เราจะอายๆเนี่ยเดี๋ยวนี้สวมหน้ากากกันใหญ่เลยสวมกันแบบรู้สึกภูมิใจกันใส่เป็นแฟชั่นกันนะยุคใส่หน้ากากเข้าหากันและเป็นที่ยอมรับด้วยนะสถานการณ์ก็นิวนอร์มอลที่บอกเป็นไงโยมก็จะมีข้อคิดในข้อธรรมที่ให้รับฟังกันเพราะว่าเรื่องบางอย่างให้อนาคตเป็นผู้ตัดสินฟังให้ชัดนะเรื่องต้องมีตัวรอด้วยเรื่องบางอย่างให้อนาคตเป็นผู้ตัดสินแต่เรื่องวันนี้เราเป็นผู้ตัดสินชัดนะสองคำเรื่องบางอย่างก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อวานเคสหนึ่งโยมก็อายุก็เกือบ70แล้วเกือบ70ประมาณนี้ถ้าไม่ผิดเลย70หน่อยๆนะก็ตอนนี้อยู่คนเดียวแต่ชีวิตคือเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กจนบัดนี้อายุประมาณสัก40กว่า แล้วก็ไปทำงานอยู่ในกรุงเทพนะและโยมคนนี้สุขภาพก็เริ่มแย่ลงหลังก็จะงอลงก็เลยถามว่าใครรับยังไงก็อาศัยอะไรขุดเล็บไก่อะไรเนี่ยประมาณนี้ได้ถุงละ50บาทวันหนึ่งก็ได้สัก2ถุงแต่ไม่ได้มีทุกวันทีเว้น2วันบ้างอาทิตย์บ้างก็แล้วแต่และถามว่าและอนาคตทำยังไงเมื่อเราต้องแก่ตัวลงอยู่อย่างนี้คนเดียวกระบอกก็ยังมีหลานอยู่กรุงเทพคนหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ได้ส่งเงินอะไรมาเลยเพราะเขาเองก็ลำบากแล้วจะอยู่ยังไงถามเขาก็ตอบชัดว่าก็ไม่รู้จะให้ทำยังไงก็ต้องอยู่ไปแบบที่อยู่งั้นอนาคตก็ให้อนาคตเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมโยมก็บอกใช่แต่คิดไว้ว่าหลานจะกลับมาเลี้ยงตัวเองคิดไว้นะว่าหลานจะกลับมาดูแลแต่ตอนนี้ไม่ได้ส่งเสียอะไรยิ่งมีโรคโควิดด้วยก็
รายรับก็จะลดลงไปบางจุดบางแห่งบางที่บางคนก็ไม่ได้ส่งมาอาศัยเงินคนชราน ี่ไงอนาคตของโยมคนนี้ก็ต้องใช้ว่าให้อนาคตเป็นผู้ตัดสินเพราะความจริงเราไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรอันนี้ชัดเจนเพราะเราหวังพึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่หรือใครจะอยู่ใครจะจากก่อนก็ตอบไม่ได้เด็กหนุ่มเด็กสาวก็ยังตอบไม่ได้ว่าคนแก่จะต้องตายก่อนมีพ่อแม่เผาศพลูกเยอะแยะไปก็ให้อนาคตเป็นผู้ตัดสินเพราะเราไม่รู้วันข้างหน้าจริงๆแต่วันนี้เราเป็นผู้ตัดสินอันนี้ชัดเจนนะวันนี้เราเป็นผู้ตัดสินตัวเองจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินอิริยาบถ4เราก็กำหนดเองจะพูดจะคิดจะทำเราก็เป็นผู้กำหนดเองปัจจุบันนี้เรายังกำหนดได้แต่อนาคตไม่แน่หลายคนที่ต้องนอนเป็นผักติดเตียงอยู่ลุกไม่ได้เดินไม่ไหวสายยางโยงใหญ่เต็มไปหมดหรือบังคับโรคไม่ได้จนตาจะมองไม่เห็นหูก็จะฟังไม่ได้ยินเสียงก็จะพูดไม่ออกลุกก็จะลุกไม่ไหวนี่เป็นเรื่องอนาคตทั้งนั้นเลยให้พึงสำเนียกไว้ทุกคนว่าเราอาจจะต้องเป็นเช่นนี้หรือต้องประสบเรื่องคำว่าให้อนาคตเป็นผู้ตัดสินแต่วันนี้เราตัดสินอะไรได้ด้วยตัวเองตัดสินให้แม่นๆเด้อตัดสินให้ดีๆเด้อตัดสินให้มันถูกต้องนั่นก็หมายความว่าใช้ชีวิตอย่างงดงามดีงามแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็เสริมเพิ่มเติมแต่งให้ดีขึ้นวันนี้ยังเป็นวันของเราที่เรายังเป็นผู้ตัดสินตัวเองเข้าใจอย่างตอนนี้ที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันทุกวันที่เจริญกรรมฐานทำวิปัสสนาที่ระลึกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเจริญมรณานุสติอย่างนี้เป็นต้นหรืออานาปานสติเพื่อทำให้แจ้งด้วยชีวิตที่มีปัญญาและด้วยเหตุผลที่ก่อซึ่งประโยชน์บัดนี้อะไรหนอที่ไม่ใช่ประโยชน์แม้จะเป็นความคันนองเป็นความสนุกสนานก็อย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นเยอะเพราะนั่นยังไม่นับว่าเป็นสาระแต่สิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระรู้เลยอย่างถ้าไม่รู้จะว่าการใช้ชีวิตเรากำลังเพลิดเพลินสนุกสนานเมามันเคลิบเคลิ้ม
ถึงคำว่าหลงระเริงในเพลิงต่อมาเคยใช้ว่าอย่าหาหยดน้ำบนกองไฟอย่าหาสุขบนกองทุกข์นั่นไม่ใช่ทางของปราชญ์บัณฑิตหรืออริยะไม่ต่อมาไม่หาหยดน้ำบนกองไฟจากนี้ไปรับรองได้และไม่หาความสุขบนกองทุกข์สิ่งนี้ย้อนแย้งกับคำต้นกับลงท้ายสุขบนกองทุกข์ไม่ใช่หายจดน้ำบนกองไฟสหายตายเปล่าเลยมนุษย์ที่หาสุขบนกองทุกข์นี้เขาเรียกว่าหลงเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีเห็นนรกกับบอกนั่นสวรรค์เห็นเพลิงไฟกลายบอกว่านั่นคือแม่น้ำไม่ใช่วันนี้เราเป็นผู้ตัดสินตัวเองแต่บางเรื่องอนาคตเป็นผู้ตัดสินเราถ้ามีการไปเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นนั่นไม่ได้อยู่ในอำนาจที่เราจะประคองได้ทั้งหมดเหมือนคนในประเทศไม่ว่าประเทศไหนในโลกใบนี้จะวางกฎหมายกฎเกณฑ์กฎระเบียบมากมายแค่ไหนห้ามคนชั่วได้ไหมห้ามคนทำผิดกฎหมายได้ไหมไม่ทั้งหมดไม่ได้ทุกคนไม่ว่าจะร่ำรวยมีจนคนขี้โกงก็มีอยู่ทั่วด่านดึงคนชั่วก็ปะปนไปกันไปไม่ว่ารวยหรือจนต่างก็อ้างเหตุผลที่เห็นแก่ตัวทั้งนั้นเวลาจะทำชั่วไม่ใช่คนจะทำชั่วนั่นคือข้ออ้างแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องเป็นเพียงข้ออ้างและนั่นคือเหตุผลของเขาแต่ไม่ใช่บนพื้นฐานแห่งความจริงเมื่อไปเบียดเบียนคนอื่นคุณก็ไม่ใช่แล้วเพื่อตัวเองเพื่อใครก็แล้วแต่ไม่ใช่เขาทำงานคุณมาขโมยของเขามันใช่หรือเขาเหน็ดเหนื่อยคุณไปกินแรงเขามันถูกต้องหรือคุณจะมาอ้างเหตุผลอะไรไม่ใช่นั่นคือคำอ้างแต่ไม่ใช่เหตุผลฟังก็ไม่เหตุผลทำให้มันเกิดสิ่งที่ดีงามที่มีเหตุอันก่อให้เกิดประโยชน์คือผลเหตุอันเกิดผลขึ้นมาเรายกสิ่งดีๆสิยากถ้าอย่างนั้นกติกาในโลกมนุษย์ก็ใช้ไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าคุกคามในสิทธิทรัพย์สินของบุคคลอื่นเขาถ้ามีใครมาคุกคามเราอ่ะใช่ไหมแม้คำพูดเราก็รู้สึกว่าไม่ดีแล้วไม่สบาย
ไม่สนุกแล้วอย่าว่าแต่ทำลายหรือแค่ข่มขู่ยังไม่ทันลงมือก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเหตุนี้วันนี้คือปัจจุบันเราเป็นผู้ตัดสินชะตาของตัวเองเมื่อทำลงไปแล้วทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของกฎวิบากผลแห่งกรรมอนาคตมีอยู่สองอย่างหนึ่งอนาคตอันใกล้สองอนาคตอันไกลโพ้นโอ้ฟังดูสุดขอบฟ้าเลยล่ะพูนดวนว่าดิมันไกลสำใดเนาะท่านเจ้าคุณพูนดวนว่าเลยลำพูนไปแล้วมึงมันพูนเกินนะอนาคตมีสองอย่างหนึ่งอนาคตอันใกล้อาจจะทำปุ๊บก็ได้รับปั๊บหรือทำแล้วยังไม่มาพูนดวนว่าอยู่อีกไกลโยมมีอนาคตอยู่สองอย่างอนาคตอันใกล้อาจจะเห็นจับต้องได้ในไม่ช้าแต่อนาคตอีกอย่างหนึ่งยังไม่เห็นยังจับต้องไม่ได้โยมพูนพูนว่าดินี่ไงของอาตมานั่งเห็นอนาคตอยู่ตอนนี้ไม่ต้องใช้อะไรมากมายสติเป็นผู้ระลึกแล้วก็จิตเป็นผู้ตื่นรู้ธรรมคำสอนแห่งพุทธะเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษผิดถูกชั่วดีแล้วต่อจากนี้ภูมิภพเรียกว่านรกและก็สวรรค์พรหมโลกหรือนิพพานแต่มาไม่ถามใครเลยตอนนี้เมื่อก่อนเคยตะโกนนะนิพพานอยู่ไหน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 ทำไมเจ้าคุณต้องมีเอ็กโคด้วยเอาเวลาตะโกนตรงหน้าผานี่มันสะท้อนกลับนะและอาตมาตะโกนแล้วจริงๆปัญญาอยู่ไหน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 เจ็บปวดจริงๆตอนนั้นธรรมะคืออะไร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 จะว่าจะมาพูดเล่นนะจะมาตะโกนมาจริงๆนะตอนที่อยู่ถ้ำผาแสตะโกนเลยเฮ้ยอันนี้บอกมากูจะไปไหนไม่รู้แล้วไงโยมนึกว่าชีวิตมีทางเดินแบบสดใสตลอดคนเราจะต้องเจอด่านชีวิตที่เป็นทางคดเคี้ยวที่เป็นทางแยกและบางครั้งเป็นทางตันคนไม่หันหลังกลับมีแต่ตายอย่างเดียวคนถึงฆ่าตัวตายนั่นคือความคิดที่เป็นทางตันนั่นคือชีวิตที่เขาไปไม่ได้เขาถึงฆ่าตัวตายกันไงวันนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีอีกทุกๆนาทีในโลกวันนี้มีคนฆ่าตัวตายมีของตมาไม่ถึงตรงนั้นทำไมบุญ
บุญบางครั้งความจริงใจที่มากไปมันทำร้ายตัวเองฟังให้เป็นนะครับบางครั้งนะความจริงใจมากไปทำร้ายตัวเองบางทีเราแบบเหมือนทุ่มหมดหน้าตักแล้วเมื่อมันไม่เป็นแบบนั้นเรารู้สึกอยู่ไปทำไมเราไร้ค่าแล้วหรือไม่มีใครเห็นค่าของเราใช่ไหมแต่มานึกถึงอะไรมั้ยฟุตบอลกับการเครีบอลแบบคนที่เล่นบาสใช่ไหมถ้าการเครีบอลแล้วบอลไม่เด้งขึ้นมานั่นแปลว่าตกลงสู่พื้นและนิ่งแล้วตราบใดบอลยังไม่นิ่งการเครีบอลก็ยังเรายังได้ตราบใดเรายังเดาะบอลอยู่เกมก็ยังไปต่อนอกจากถูกเตะออกจากสนามเหมือนหลุดออกจากโลกใบนี้เหมือนหลุดออกจากสถานที่ตรงนั้นหลุดออกจากวงจรชีวิตตรงนั้นไม่ว่าที่กินที่อยู่ที่นั่งที่นอนเมื่อวานตมาก็เจอชายพเนจรคนมีความเขินอายใหญ่คุยกันสนุกสนานมีการผักไหลกันด้วยนะว่าถ้าใครดูคลิปนี้บวช7วันบอกทำไมอ่ะขบจีวรไม่เป็นยากรู้สึกโอ้เหตุผลไม่ใช่เหตุผลแต่ข้ออ้างที่บอกไงชายพระเนจรยังไม่รู้ธรรมะจริงบอกเดี๋ยวจะให้เงินใช้ไม่เอาทำไมบาปเดี๋ยวก็เขี่ยขู่ให้หลบบาปเราไม่ไปปล้นไม่ไปจี้ไม่ได้ไปขโมยไม่ไปทำผิดทรัพย์ของผู้อื่นได้มาโดยเสน่หาได้มาโดยความถูกต้องได้มาโดยที่เขาให้ทานบาปไม่มีดอกบาปจะมีต่อเมื่อเราทำบาปเท่านั้นคือทำผิดต่อผู้อื่นแล้วก็ทำร้ายตัวเองนั่นถึงบาปบาปสุดท้ายก็ยอมรับยกมือไหว้ถึงเขาไม่มีบ้านแต่เขาก็ต้องมีที่ใช้คำว่าซุกหัวนอนเขาต้องมีชายคาไม่งั้นเขาจะอยู่กลางฝนกลางแดดตลอดร่างกายคงรับได้ไม่นานไม่นานแต่ต้องยอมรับว่าดีกว่าคนที่ไม่เคยรู้คำว่าบาปเขายังรู้สึกใจเขายังมีความรู้สึกชั่วดีอยู่ฉะนั้นอย่าไปตีราคาว่าชุดนี้เป็นของซื้อจากตลาดนัดชุดนี้ซื้อจากห้างใหญ่แบรนด์เนมคนนี้มากลิ่นหอมคนนี้มากลิ่นตัวไม่อาบน้ำกี่วันเมื่อวานถามแล้วกี่วันเนี่ยอาบน้ำแล้วแต่เอาไม่กำหนดเยอะแล้วแต่ไปไหนเนี่ยเยอะแยะมีแม่น้ำมีคลองพูดมันเป็นธรรมชาติเลยนะเจอที่ไหนก็ลงอาบตรงนั้นนะมึงฟังดูถ้าไม่เจอก็ไปเรื่อยๆแล้วได้แปรงฟันไหมไม่มีแปรงไม่มีอ้าวถ้าตีกันด้วยชุดด้วยอาภรณ์ด้วยเครื่องประดับคนนี้ก็เหมือนกับไม่มีอะไรให้กับสังคมที่ต้องเสวนาคบหาแต่ถ้าดูเรื่องของหัวใจแล้ว
เขายังรู้คำว่าบาปเพียงแต่ว่ารู้ไม่จริงก็เลยบอกเขาว่าอย่าไปขโมยของเขานะนั่นคือบาปอย่าไปเอาของใครนะที่ไปแย่งชิงที่ไม่ถูกต้องนั่นคือบาปแต่ถ้าเขาให้รับไปไม่เป็นบาปนี่เขาเรียกว่าเป็นทานบารมีเป็นการให้ทานผู้ให้เขาให้ด้วยใจที่หวังอนุเคราะห์ตอนนายทุกขตะเข็นใจหรือผู้ยากไร้นะรับไปไม่มีบาปก็เลยถามว่าเคยกินข้าววัดไหมเคยอ้าวบาปหัวเราะหัวเราะเขาก็บาปบอกไม่ได้บาปหรอกพระท่านก็เมตตากินข้าวไปท่านก็ได้บุญของท่านไปโยมมาทำบุญโยมก็ได้บุญไปนี่แหละก็ยังดีกว่าคนที่คิดทำลายให้ร้ายผู้อื่นอยู่ถึงจะมีเงินล้านสิบล้านร้อยหมื่นพันแสนแล้วแต่คุณก็ยังทำบาปอยู่ดีถึงคุณจะอ้างตนว่าเป็นผู้ดีแค่ไหนก็ตามก็เป็นได้แค่ผู้ดีภายนอกเรียกว่าผู้ดีจอมปลอมถ้าผู้ดีแท้หัวใจที่อยู่ภายในและจิตใจที่สะอาดวิญญาณที่งดงามจนถึงคำว่าบริสุทธิ์นี่ของแท้ต้องอย่างนี้ของแท้ฉันอย่าหาความสุขบนกองทุกข์อย่าริหาหยดน้ำบนกองไฟตายเป่าสหายเอ่ยไม่เกิดประโยชน์เลยหรือจะไปหาความดีในการทำชั่วล่ะมันไม่ใช่หรอกก็แยกกันชัดแล้วนี่สิ่งสกปรกเมื่อมาถูกความสะอาดเมื่อไหร่ก็จะเปื้อนทันทีสิ่งนี้แยกกันชัดเจนแต่อยู่ในโลกนี้แหละใครจะแยกใครจะคัดได้วันนี้ปัจจุบันเราเป็นผู้ตัดสินเรื่องบางอย่างอนาคตให้อนาคตเป็นผู้ตัดสินถ้าคิดมากอาจจะโลกแตกหรือว่าประสาทเสียก่อนนะให้ข้อคิดไว้อนาคตมีอันใกล้แล้วอันไกลปูนพูดว่าได้สมควรเวลาก็ต้องขอมทนาศรัทธาสาธุกับศรัทธาเจ้าภาพวันนี้ก็มีผู้จองรองประธานกฐินนะทุละ 100,000 กองละ 100,000 ทั้งหมด2ศรัทธาด้วยกันจากคุณพ่อบุญมีคุณแม่ทุมมีโยมบัวลอยสารถีนะทูล่วงรับไป1ทุนนะบูชาสาธุจากแม่ชีชุติมาถึงดีโยมรัตดาซอยสกุลโยมธนิดาเมืองคำสกุลโยมกิตติภพโยมอภินันเทียนธนูรวมอีก1ทุนขอโมทนาสาธุของพ่อบุญมีแม่ทุมมีโยมบัวลอยสารถีวันนี้มาถวายจ่ายเลยนะสาธุแล้วก็มีแผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชุดละ 3,250 บาท1ชุดจากโยมดวงพรสุวัฒน์พิสารกิจพร้อมครอบครัวก็ขอโมทนาจากนี้เจ้าภาพที่ได้ถวายอาหารในการถวายสังฆทานวันนี้ตรงกับวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม14ค่ำเดือน9ปีชวดวันนี้ก็ตรงปรักลงปฏิโมกกันนะวันนี้เจ้าภาพคณะที่1แม่ชีกมลพักด่านสอดแนมพร้อมครอบครัวโยมอภัสราเพียเพ่งต้น
พร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อลำแม่คุณตาพิมพ์ด่านสอดแนมบรมครูบาชาอาจารย์บรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรและถวายค่าน้ำไฟอีก 5,000 บาทนะมุทนาสาธุจะภาพคณะที่สองจากโยมศรีจันทร์เทพวงศ์พร้อมครอบครัวโยมน้อยสารถีโยมปรางทองซีพร้อมครอบครัวโยมจำเนียนทองสุขพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับบรมครูบาชาอาจารย์บรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรนะแล้วก็คณะที่สามจากโยมดวงพรจากโยมดวงพรสุวัฒน์พิสารกิจพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับโยมสุวัฒน์โยมรัตดาวันสุวัฒน์พิสารกิจนะแล้วแผ่บุญให้กับอุปชาครูอาจารย์บรรพบุรุษนะบรมครูเทพที่รักษาเจ้ากรรมนายเวรคณะที่สี่จากโยมรัตดาซอยสกุลพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อกีคุณแม่ทองล้นซอยสกุลแม่ชีชุติมาถึงดีโยมธนิดาเมืองคำสกุลโยมกิติภพเทียนธนูโยมอภินันเทียนธนูนะและแผ่บุญให้กับบรมครูบาชาอาจารย์เทพธีรัตน์คณะที่5จากโยมอรุณรัตน์กลิ่นโกสุมโยมขวัญจีราแสงพรมชารีและโยมสุจิตราป้องสีดาแผ่บุญให้กับบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรที่รักษาและมีผู้ร่วมวันนี้ก็แม่ชีสง่าชื่นอารามอุทิศให้กับนายก๊กกุ้ยแซ่เบ้และเจ้ากรรมนายเวรโยมยุวดีกันโสมโยมนิตยาสีแก้วโยมบุญมีนิ่มระยะโยมสาวนีเชยหลีโยมสุนันบุญเพ็งโยมมาลีเกิดพิพัฒน์โยมประภัยศรีชนะโยมเพ็ญลพัฒน์หวงวงศรีก็ขอมุทนาสาธุเอาละจากนี้ไปก็เตรียมรับพรนะนิมนต์คณะสงฆ์ให้พรพร้อมกันวันนี้ก็มีธรรมสัญจรนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดปรโดธิโรวานโดปฏิบาณโดสุขัสสดาตาเมธาเวสุขังโสอติกัจจติอายุงดัตตวาบรังวันนางสุขันจะปฏิบาณโตทีฆายุยะสวาโหติยัตถยัตถุปปัจจติติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเต
ภาวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาอาหารเสร็จแล้วทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะก็ขอเชิญ